นี้ท่านกำลังรับชมช่องแปด TCC Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม NSS 6TB Band ความถี่ Frequency 1.635 Super Rate 27500 Polarization Horizontal ดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีหลายเรื่องนะฮะที่ต้องคุยกันเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับก็คณะครม.ชุดใหม่ครับคุณผู้ชมครับนี่มีหลายฉบับหลายภาพฮะฟีดสักทีสิครับโอ้ยมันจะฟีดอะไรนานนักหนาขนาดนี้โอ้ยนี่ฮะกลับมาอีกต่อภาพไปเลยดีเขาก็จะโปรด9นะครับแล้วก็รอถวายสัตย์ปฏิญาณ 2-4 กันยาครับระหว่างคอมพิวเตอร์มีปัญหานะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวก็ดูในนี้ก่อนมีรายละเอียดอะไรบ้างนี่ครับนี่ Daily News พาดหัวข่าวประชาชนพอใจครม.ตู่หนึ่งทหารพึบทำงานเร็วเด็ดขาดโอ้โหยังไม่ได้ทำงานเลยบอกเด็ดขาดแล้วแหมยังไม่ทันทำงานเลยฮะก็มีหลายคนนะครับที่เป็นทหารและก็หลายคนที่เป็นคนธรรมดาให้ดูหลายๆภาพคือในหลายๆตำแหน่งเนี่ยก็ปกติครับคุณผู้ชมฮะก็มาจากอดีตปลัดกระทรวงบ้างนะครับ อดีตข้าราชการบ้างก็ว่ากันไปแต่มีบางตำแหน่งนี่ก็มีบางท่านก็งงนะฮะเช่นCEO Toshiba เนี่ยครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะฮะบางท่านก็เป็นอาจารย์เนี่ยหมอนะครับหมอเนี่ยก็หมอก็มานั่งสาธารณสุขใช่ไหมฮะอาจารย์บางท่านก็มานั่งกระทรวงศึกษา CEO Toshiba มานั่งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาถ้าไปนั่งกระทรวงพาณิชย์ไปอย่างอะไรอย่างนี้อ้าวก็ต้องดูกันต่อไปครับแล้วก็มีอดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็มานั่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมนี่ก็น่าสนใจนะฮะงั้นก็ต้องให้โอกาสการทำงานครับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เห็นผมเห็นข่าวเมื่อเช้านี่รู้สึกว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะไปเยือนกัมพูชาแล้วครับแหมรวดเร็วปานจรวดเลยฮะส่วนเรื่องอื่นๆนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นไหมหายหมดเลยเห็นป่ะมันไม่มีประโยชน์ไงคือหน้าที่เปิดเอาไว้มันหายหมดไงคือเวลาที่เกิดเดี๋ยวเบรกหน้ากันแล้วกันเนี่ยพออย่างเงี้ยหน้าที่เปิดไว้มันจะหายหมดคือหน้าเพจที่เตรียมข่าวที่เขาเตรียมไว้ให้เนี่ยมันจะหายหมดเวลาเครื่องมีปัญหาอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีประโยชน์ไงดูกันต่อครับผมวันนี้วันที่1นะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้วันที่1เอ้ยผมจะทนอยู่อะไรจะพูดเรื่องสอสารอวยหวยนะครับโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกคนยังหาซื้อเลขเด็ด29ครับนายรัฐมนตรีคนที่29นะฮะแล้วก็92ก็ยังเก่งครับเขาก็ยังบอกนะว่าคู่ละเกือบ150ขายแพงจริงๆมีบางคนบอกว่า
เฮ้ยคู่ละ500ก็มีโอ้โหคู่ละ5คู่ละ500มันมีไงแต่มันมีคนซื้อเปล่าแล้วถ้าเกิดมันไม่ออกครับคุณผู้ชมฮะอะไรเกิดขึ้น ใครที่เล่นหวยใต้ดินนี่ระวังนะครับผมเดี๋ยวนะข่าวนี้มันอยู่ในคอมพิวเตอร์เขาเอาจริงนะไม่ใช่แค่ตำรวจนะทหารก็จับนะฮะหวยใต้ดินเนี่ยดังนั้นแล้ววันลานี้ไม่ทันแล้วฮะตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วจะบ่ายโมงแล้วไม่ทันแล้วนี่ครับนี่เราก็มาดูรวมเรื่องแปลกก่อนหวยออกเดลินิวเขาจะรวมไว้จริงๆมันจะมีแอปพลิเคชันหลายอันนะครับที่จะเป็นเรื่องพวกนี้ครับคือคุยนี่แหละคุณผู้ชมมาสมัยก่อนตอนที่เราออกอากาศทางโทรทัศน์เนี่ยจะมีคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเยอะแล้วก็จะชอบเรื่องพวกนี้แหละผมก็จะคุยให้ขำๆไม่ได้จะให้เมาอะไรตรงนี้ตอนนี้มันกลายเป็นทีวีอินเทอร์เน็ตเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาดูไม่เป็นนะครับพูดตรงๆเขาจะดูเป็นแต่ทีวีอ่ะว่าอย่างเงี้ยก็ดูไม่เป็นนะเขาดูเป็นแต่ทีวีก็เราก็จะคุยสำหรับคนทางอินเทอร์เน็ตเผื่อเขาอาจจะเปลี่ยนใจมาขำๆเรื่องอย่างนี้กับเรามั่งนะครับเห็นนะมีอะไรบ้างนะที่เด็ดๆเดี๋ยวผมขอเปิดในแอปพลิเคชันนี้หน่อยนี่อันนี้เขาจะมีภาพประกอบฮะมีภาพประกอบมีภาพประกอบพร้อมตัวเลขฮะนี่ครับเช่นอันนี้ครับนี่เห็ดสดนะฮะไม่ใช่เห็ดแห้งเห็ดสดนี่ฮะเห็ดสดมีเลขอะไรบ้างล่ะเนี่ยไม่มีเลยครับ ชาวบ้านจังหวัดตรังแตกตื่นเห็ดยักษ์กว้าง70เซนติเมตรบานสะพรั่งข้างสวนยางแล้วมีอะไรอีกครับเนี่ย เห็ดยักษ์อีกแล้วครับวะมีแต่เห็ดเหรอครับ อันนี้เห็ดยักษ์อยากแค่ตรงนี้อย่าให้มันเห็นข้างล่างคือมันถูกแล้วไงเมื่อกี้ไอ้คนครอบมันไม่ถูกอย่าให้เห็นข้างล่างไม่ใช่อย่าให้เห็นข้างล่างเข้าใจไหมนี่ครับนี่อันนี้มีอะไรบ้างน่าสนใจเอามีคุณยายอายุ88ไปดูโหยเกี่ยวไหมฮะแล้วก็ เขาบอกง่อทั้งหมด13ดอกอ้าวมีเสียวครับ13ดอก ดอกใหญ่9ดอกดอกเล็ก4ดอกดอกกลางแค่นี้9กับ4ใช่ไหมเส้นผ่าศูนย์กลาง7นิ้วแล้วก็ขำๆมันไปเรื่องหวยเดี๋ยวคอมพิวเตอร์กำลังจะมาครับคุณผู้ชมมันจะต้องรอให้มันพูดหน้ากันใหม่คือมีอีกหลายเรื่องที่ว่าจะคุยกันนะเช่นเรื่องอีโบลาเรื่องอะไรอ่ะรับน้องแล้วน้องตายคาชายหาดนะครับแล้วก็รวมไปถึงการขึ้นราคา LPG เรื่องนี้น่าสนใจนะครับเขาจะขึ้นราคา LPG ของพวกขนส่งของพวกรถยนต์ให้เท่ากับราคา LPG ของภาคครัวเรือน เราเป็นประเทศเดียวในโลกนะฮะที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเอาถังไปเติมที่ปั๊มไปเติมแก๊สเองน่ากลัวขนาดไหนเพื่อเอามาผัดกับข้าวเพราะแก๊สที่ปั๊มแก๊สถูกกว่าแก๊สที่มาส่งตอนขายกับข้าวนี่คือประเทศไทยอันนี้เขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ครับคุณพี่แท็กซี่ก็โวยเลย อย่าลืมนะคุณพี่แท็กซี่พวกนี้เขาฐานเสียงของพรรคการเมืองฝากรัฐบาลชุดที่แล้วนะเขาก็โวยเลยว่าเขา
ได้รับความไม่เป็นธรรมมันตรงนี้ต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับว่าถ้าเป็นแท็กซี่เนี่ยเราอาจจะลดให้เขาได้ไหมใช่ไหมฮะว่าถ้าเกิดแท็กซี่เติมราคาหนึ่งหรือให้คูปองแท็กซี่ดีไหมใช่ไหมครับหรือยังไงจะช่วยเหลือแท็กซี่เขาได้บ้างนะอันนี้เดี๋ยวว่ากันครับช่วงหน้าเดี๋ยวทิ้งท้ายช่วงนี้ก่อนก็ให้คุณผู้ชมดูอะไรดีโอ้ยมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าพี่ค้าข่าวเนี้ยน่าสนใจหนูชอบไปภูทับเบิกเนี่ยมีสาวพยาบาลนะครับคุณผู้ชมฮะรู้สึกว่าจะจากข่าวสดแล้วไงเนี่ยเกินไว้หน่อยเดี๋ยวเล่ารายละเอียดช่วงหน้ากันเนี่ยสลดสาวพยาบาลขับเก๋งหาจุดกลางเต็นท์บนภูทับเบิกพลาดตกเหวตรงจุดชมวิวเสียชีวิตหมด3ศพเลยฮะโอ้แล้วเห็นล่าสุดยังออกมาไม่ได้ใช่ไหมจากจอยังออกมาไม่ได้ไม่เป็นไรออกมาไม่ได้ก็ออกมาไม่ได้ออกมาได้ไหมตกลงออกมาได้เราออกมาผิดอีกนะครับแล้วเห็นล่าสุดเนี่ยทางน่าจะเป็นผู้ว่าหรือเป็นอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเขาบอกแล้วว่าจะห้ามขับรถขึ้นภูทับเบิกอุ้ยหรือยังไงหรือทำทางให้ดีหรือห้ามเลยเดินเท้าขึ้นไปโอ้โหมีหวังซ้ำแฮกเขาจะถึงข้างบนเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับผมฮะช่วงหน้านะครับมีหลายเรื่องคุยกันนะครับก็รอคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมบางท่านก็แอบชมนะแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ออกทางทีวีก็จะไม่โทรก็มันเป็นอย่างนี้อยู่ครับก็โทรมากันละกันแล้วเดี๋ยวเราจะงดข้างล่างคำว่างดการเมืองแต่ถ้าไม่โทรก็ไม่เป็นไรครับผมก็พูดของผมไปเรื่อยจนกว่าจะเบื่อนะก็ใกล้เบื่อเต็มทนแล้วเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับผมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากับคุยกันต่อครับ